สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับพี่ชายก็ต้องรีบต่อนะครับได้ครับทางพวยมันเอาเมล็ดมันบอกไปปลูกเอาแยกเอากิ่งต้นมันก็ได้ต้นเล็กๆอืมครับนี่ตอนนี้พี่ชัยนะครับก็ทำการต่อนะครับระบบน้ำนะครับอย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับแจ๋วนะครับเดินมาจากนู่นเลยนะครับนี่เดินมาจากนู่นเลยท่อไม่พอครับตอนนี้ก็มีผมว่าน่าจะสักประมาณ4เส้นพอไหมพี่ชัยเดี๋ยวต้องคำนวณดูอีกทีนะครับให้รอบคอบเนาะเพราะว่านี่เดินมาไกลเหมือนกันนะครับเดินมาจากนู่นนะครับทีแรกก็คำนวณไว้แล้วว่าอาจจะพอนะครับแต่ว่าพอดีก็เนาะอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าอันนี้ก็เดี๋ยวไปซื้อในใกล้ๆเองไม่ถึง10โลเดี๋ยวอาจจะถึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ต่อมาถึงบ้านน้อยพ่อจิมแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับพี่ชายบอกว่าเดี๋ยวจะคำนวณดูอีกคร่าวๆเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อนะครับเดี๋ยวผมเอาจักรยานแกลลอนปั่นไปเลยเฮ้ยบ่ได้ผมได้จักรยานแกลลอนผมได้จักรยานแกลลอนใหม่ดิครับเรียบร้อยเนาะป้าบอกว่าลุงจิมมี่ไปเอาต่อจากเสือเลยล็อกหนึ่งโอ้เจ้าก็สองคนว่าใครจะไปใครจะไปอยู่นู่นมีหรือว่าจะทำเป็นห้องคู่นะเอาไงเอายังไงเอาไงก็เพิ่นให้อันนึงบ่ล็อกหนึ่งเจ้าทำเลยล็อกหนึ่งเจ้าก็ทำอยู่กับสวยเลยไม่ต้องเข้าบ้านครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็ดูก่อนไม่ต้องดูแล้วตามความเหมาะสมนี่เดี๋ยวดูตังค์นี่แหละ ไม่ได้ดูอะไรหรอกดูตังค์นี่แหละธนาคารยืนนี่ไม่เดี๋ยวพ่อจะช่วยอยู่สัก 2.5% 2.5% โอ้ 2.5% เดี๋ยวบ้านผมจะทํา 3% ก็พอเดี๋ยวไปซื้อกระต๊อบน้อยมาเอาแบบลุงวันนะที่เอามาลากวางไว้นะเขาจะไปอยู่ใกล้เจ้าแหละห้องน้ำผมไม่ต้องทำเลยไปอยู่อ่ะเข้าห้องน้ำเจ้าเลยห้องน้ำลิขสิทธิ์มาเอาง่ายๆเดี๋ยวผมไปก็ได้ผมไปอยู่นู่นก็ได้เพราะว่าถ้าอยู่สุดเลยยิ่งดีเพราะว่าผมชอบส่วนตัวเมฆอยู่โอเคนะเพราะว่าเขาแค่อยู่กลางวันกลางคืนเขาไม่ได้อยู่ไงไม่อยู่เลยไม่ให้มาอยู่เลยนะโอ้เขาแท้ในชีวิตเลยเขาแท้ในชีวิตไอ้ตอนนี้นั่นป้าอนุมัติแล้วไฟเขียวแล้วเรียบร้อยป้าบอกแล้วก็ให้อยู่เลยในไอ้ล็อกสุดท้ายโอ้โหผมยิ่งอยากได้ล็อกสุดท้ายมีล็อกสุดท้ายผมเอางั้นบ้านเจ้าก็ให้ค่อยไปเลยเจ้าไปสร้างใหม่450,000ค่ะตัวจบอะไรนะ450,000 450,000กีบดอลลาร์ดอลลาร์อู้ยผมไม่เคยคิดเป็นเงินกีบคิดแต่ดอลลาร์หมดอย่า450,000ดอลลาร์รวยนะครับจบม้วนเดียวครับม้วนเดียวเอ้าเดี๋ยวผมจะไปหาประมาณอีกกี่นาทีจะเสร็จเนี่ยโอ้2ชั่วโมงครับเดินทางพร้อมกันเนาะโอ้ยไปด้วยกันเดี๋ยวหัวปุกหัวปั๊มทุกตอนนี้หัวปักตรงไหนไม่เห็นหัวปักเลยนี่ไงมันปักลงได้เนี่ยปักตรงไหนเนี่ยครับปักลงกอหญ้านี่ครับเหรอหัวหญ้าเอาปักหัวปักเลยนี่เนาะถ้าโครงการบ้านตรงนี้มันไม่ยากหรอกมันจะยากตอนที่เราเดินมาดูอีกทีนึงนะครับเจ้าใช้มือเลยบ่ทาน่ะโอ้ถ้าผมมาใช้มือสิบ่แล้วหรอกครับเที่ยงเนี่ยแล้วอย่างงี้เจ้าจะไปจับจุ่มน้ำครับจับโทรศัพท์ได้ไงอ่ะจุ่มน้ำเลยเหรอวันนี้คลิปครับก็บ่เอาหรอกครับยังไงกันมนทายอยู่เด้อโอ้ไปถ่ายคลิปให้ตัวนี้ตอนนี้รีบให้ตอนนี้นั่นงานเร่งด่วนงานนี้ตกลงมันพอหรือไม่พอท่อไม่พอไปเลยมาเช็คตัวนี้ใช่มั้ยน่ะเดี๋ยวคำนวณก่อนเพราะว่ามันเหลืออีกกี่เส้นยางนั่นจะไปน้ำหมดแล้วบินบ่บินก็พักวินแดดวินแดดเหรอโอ้เจ้าต้องไปถ่ายที่กบกอกอีกแล้วมุนโอมก็ไปอยู่ที่นั่นอีกท่องนึงอีกอยู่นี่ก็อีกป้าบอกแล้วเขาเป็นลมจะเจ็ดมือเลยวันนี้แล้วก็ลุงก็บอกแล้วมุนโอมอยู่นี่อีกช่องนึงให้เมฆถ่ายมานี่โอ้บันเทิงเลยมานี่อยู่นู่นก็ถ่ายอยู่นี่ก็ถ่าย
เพราะว่าต้องช่วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วที่เห็นไฟแล้วนะครับอ๋อลุงบอกว่าให้ผมถ่ายอยู่นี่เนาะถ่ายอยู่นี่ครับมนอมอยู่นี่ช่องนึงและมนอมอยู่ตุกกรอบช่องนึงเพราะว่าคนที่ติดคนต้องรองรับทนายแล้วครับผมรู้ไหมว่าค่ารองรับทนายเดี๋ยวจะให้มีคนไทยสั่งข้อมงั้นเอฟซีก็เป็นเดี๋ยวส่งกำลังใจมาเดี๋ยวต้องไปไล่รับบ้านทั้งหมดกี่เส้นป้าเด้อพอกินแน่20เส้นมันไม่พอหรอกพ่อบอกเพิ่นซื้อแต่แรกเพิ่นเอาไปข้างนอกเด้อว่าวิศวะกะคำนวณเส้นเลยนี่ว่าเป็นนับให้แน่ผมเดี๋ยวมันจะพอคือนับให้แน่ครับพอเดี๋ยวเราจะพอครับอุ้ยไปนับเดี๋ยวให้จะค้นแน่ครับนั่นเขามีจักรยานแหละเมฆน่ะนี่ครับก็พี่ชัยนะให้ผมมานับดูท่อนะครับก็จะได้คำนวณถูกนะครับว่ามันมีกี่ท่อนะครับที่เดินมานะครับก็1 2 3น้องลืมแล้วให้ผมมานับเอาอัน1ก่อน2ก่อน3 4 4แล้ว5แล้ว6นะครับ6 7เจ็ดแล้วแปดแล้วเก้าแล้วสิบนะครับสิบแล้วสิบเอ็ดนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านานมาแล้ว26พ่อ20 20แล้วมันบ่20เส้นครับถึงนี่20เส้นถึงไหนถึงอันนั้นแหละบ่พ่อ20เส้นไอ้สิคำนวณผิดแล้วนะครับต่อไปเบิ่งตะกอนนี่น่ะมันขาดจะเส้นอีกเส้นเดียวเส้นเดียวพอมั้ยหรือว่าอีก2เส้นเผื่อไว้มั้ยบ่เหลือพอเส้น7เส้นพี่เหรอเพราะมันเหลืออยู่นี่เส้นนึงนะ5เส้นเผื่อต่อหรือยังก็เผื่อต่อเผื่อแล้ว5เส้น5เส้นให้มันเลยที่ของเราไปหน่อยนึงเผื่อต่อให้มันเลยเขตที่เราไปหน่อยนึง5เส้นพอดีเนาะอันนี้ให้ผมไปซื้อป่ะเชื่อบอกให้คิดคนนี้หรือว่าพี่คิดอยู่ข้างนอกเอาไงใครมีเบอร์พี่แอนพี่เบิร์ดไอแอคทิฟปะไม่มีนะโอเคครับนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ต่อระบบน้ำเนาะมันไม่พอนะครับขาดอีก5เส้นนะครับก็เดี๋ยวออกไปซื้อเนาะ5เส้นนี้ก็คือพอก๊อกน้ำอะไรมีครบหมดแล้วเนาะเอาท่ออย่างเดียว5เส้นแล้วก็ไอที่ต่อเข้าบ้านพ่อจิมเนี่ยครบไหมพ่อจิมพ่อเพิ่มมาอีกฮะตรงเนี้ย1เส้นตรงนี้1เส้นถูกต้องก็เป็น6 6 6เส้นถ้าเผื่อผมจะต่อก๊อกมานู่นอีกตรงนั้นก็วัดดูว่าถ้า4เมตรต่อ1เส้น6 7 8อีก3บ้านพ่อจิมเฉพาะบ้านพ่อจิม3เส้น3 5เป็น8น่าจะประมาณ8เส้นนะครับเดี๋ยวเผื่อต่อก๊อกน้ำมาหน้าบ้านด้วยนะครับก็ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมออกก็ออกไปซื้อท่อน้ำนะครับนี่ครับเดี๋ยวออกไปแป๊บเดียวเนาะว่างานนี้ก็ต้องรีบด้วยนะครับครับครับผม4หุ่น8เส้นเนาะครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็พอดีเนาะพอดีพิชิตนะครับออกไปซื้อวัสดุนะครับข้างนอกนะครับก็เลยโทรบอกว่าให้ฝากซื้อเข้ามาด้วยครับก็พิชิตก็จะซื้อมาให้นะครับอีกสักหน่อยก็คงจะถึงนะครับผมก็ไม่ได้ออกไปแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอ้แดดร้อน